สวัสดีครับพบกันเช่นเคย World Today Weekend ประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2562ผมวารินสัจเดียวครับวันนี้มาพร้อมกับอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลนะครับและเรื่องที่จะหยิบมาพูดคุยกันก็มีตั้งแต่การเมืองในประเทศฟิลิปปินส์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐในเรื่องของข้อตกลงนิวเคลียร์ว่าถ้าเกิดล้มเหลวนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดูจะมีการตอบโต้กันไปมาอย่างตึงเครียดขึ้นทุกๆขณะนะครับในขณะเดียวกันอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการก่อการร้ายในปากีสถานในช่วงเดือนรอมฎอนครับกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวมุสลิมเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละนิกายนะครับคือซูฟีกับการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นอะไรคือเบื้องหลังของการก่อการร้ายในครั้งนี้หรือเหตุจูงใจในการก่อการร้ายในครั้งนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมมุสลิมด้วยกันเองถึงต้องก่อการร้ายหรือว่าถึงต้องมีการทำลายล้างกันเองนะครับเราจะทำความรู้จักกับนิกายซูฟีด้วยผ่านมุมมองของอาจารย์สุรัตน์นะครับแต่ก่อนอื่นครับเราไปสรุปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนกับท็อป5 5ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ครับชาวฟิลิปปินส์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเกือบ62ล้านคนจากทั้งหมด107ล้านคนออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาในการชิงที่นั่งกว่า 18,000 ที่นั่งซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร245ที่นั่งวุฒิสมาชิก12จาก24ที่นั่งและนายกเทศมนตรีอีกกว่า200ตำแหน่งด้วยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่าในส่วนของการเลือกตั้งส.ส.นั้นพรรค PDP ลาปันของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด115ที่นั่งทิ้งห่างพรรคอื่นอย่างขาดลอยขณะที่ในส่วนของสมาชิกวุฒิสภานั้น Exit Poll ประเมินว่าพรรค PDP ลาปันและพันธมิตรจะได้รับการเลือกตั้ง9จาก12ที่นั่งและจะยังคงสามารถรักษาฐานเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเอาไว้ได้ซึ่งน่าจะเป็นการการันตีเสถียรภาพในการบริหารงานของนายดูเตเต้ตลอดระยะเวลาอีก3ปีที่เหลือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปในปี2565กระทรวงการคลังจีนประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจีนมีแผนเก็บภาษีในอัตราระหว่าง 5-25% จากสินค้านำเข้าจากสหรัฐรวม 5,140 รายการโดยจะเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้มูลค่าภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 3,400,000 ล้านบาทซึ่งเป็นการตอบโต้หลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนระลอกใหม่รวมมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 6,200,000 ล้านบาทท่ามกลางความวิตกกังวลของทั่วโลกว่าสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่สุดของโลกจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมขณะที่ในทรัมป์ระบุว่าเขาจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการประชุมกลุ่มประเทศ G20 ที่ญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายนนี้หลังการเจรจาการค้าประเทศทั้งสองอย่างไร้ข้อตกลงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามคำสั่งพิเศษซึ่งมีผลบังคับห้ามบริษัทสหรัฐใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างชาติที่เชื่อว่าเสี่ยงเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติแม้ทรัมป์ไม่ได้ระบุชื่อบริษัทใดเป็นการเจาะจงในคำสั่งดังกล่าวแต่บรรดานักวิเคราะห์ระบุว่าหมายถึงหัวเว่ยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีนโดยหลายประเทศซึ่งรวมทั้งสหรัฐมีความวิตกมากขึ้นว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยอาจถูกรัฐบาลจีนใช้ในการสอดแนมขณะที่หัวเว่ยบอกว่าคำสั่งห้ามดังกล่าวไม่ได้ช่วยให้สหรัฐมีความปลอดภัยและแข็งแกร่งมากขึ้นและการกระทำของสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกันเองเพราะจะทำให้สหรัฐต้องหันไปใช้อุปกรณ์ทางเลือกที่ต่ำกว่ามาตรฐานและมีราคาแพงรวมทั้งจะทำให้สหรัฐต้องล้าหลังทางด้านเทคโนโลยี 5G นอกจากนี้ยังเป็นการละเมิดสิทธิ์ของหัวเว่ยและจะทำให้เกิดประเด็นทางกฎหมายที่รุนแรงอีกด้วยเกิดเหตุจลาจลต่อต้านชาวมุสลิมในศรีลังกาอีกครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ทางการต้องประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศโดยเหตุรุนแรงครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย1คนล่าสุดสถานการณ์กลับคืนสู่ความสงบแล้วแต่ทหารพร้อมยานยนต์หุ้มเกราะหลายคันยังคงลาดตระเวนไปตามเมืองต่างๆที่เกิดเหตุจลาจลในจังหวัดนอร์ทเวสเทิร์นโดยทางการยังคงการประกาศเคอร์ฟิวในจังหวัดนี้เอาไว้ต่อไปขณะที่ยกเลิกในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศแล้ว
นอกจากนี้ตำรวจยังได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยไป60คนซึ่งรวมถึงผู้นำกลุ่มชาวพุทธขวาจัดที่เกี่ยวข้องกับการจลาจลวางเพลิงเผาบ้านและร้านค้าของชาวมุสลิมโดยคาดว่าการก่อเหตุจลาจลต่อต้านชาวมุสลิมครั้งนี้เป็นการแก้แค้นชาวมุสลิมหลังเกิดเหตุโจมตีโบสถ์คริสต์ในเทศกาลช่วงอีสเตอร์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตไป258คนสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่อเข้ารุนแรงมากขึ้นหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองว่าอิหร่านวางแผนโจมตีกองทัพและผลประโยชน์ของสหรัฐในตะวันออกกลางทำให้รัฐบาลสหรัฐประกาศส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln พร้อมเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 เข้าไปในตะวันออกกลางเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอิหร่านและยังมีกระแสข่าวลือด้วยว่าสหรัฐเตรียมส่งทหาร 120,000 นายเข้าไปในตะวันออกกลางด้วยแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้แล้วก็ตามขณะเดียวกันยังเกิดกรณีเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำซึ่งเป็นของซาอุดิอาระเบีย2ลำถูกก่อวินาศกรรมนอกชายฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ซึ่งสหรัฐเชื่อว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังและยิ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากขึ้นเมื่อสหรัฐสั่งอพยพเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่มีความจำเป็นออกจากสถานทูตและสถานกงสุลในอิรักโดยเร็วเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงยืนกรานไม่ต้องการทำสงครามกับสหรัฐเรื่องแรกที่อยากจะชวนอาจารย์สุรัตน์วิเคราะห์และพูดคุยกันนะครับคือเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐครับทั่วโลกนั้นกำลังวิตกกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับเมื่อสหรัฐส่งกองกำลังและเรือบรรทุกเครื่องบินและขีปนาวุธเพทริอตไปยังเขตทะเลใกล้กับอิหร่านขณะที่อิหร่านเองก็ขู่ที่จะฟื้นฟูการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมอะไรจะเกิดขึ้นครับหากข้อตกลงนิวเคลียร์ครั้งนี้ที่เคยทำกันไว้ล้มเหลวติดตามรายงานเรื่องนี้กันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาฟังมุมมองของอาจารย์สุรัตน์ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มตึงเครียดหนักเมื่อสหรัฐและอิหร่านเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงและต่างก็ใช้มาตรการตอบโต้กันไปมาอย่างแข็งกร้าวส่งผลให้ทั่วโลกเริ่มวิตกกังวลว่าหากสถานการณ์ยังคงดำเนินอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอาจเกิดการปะทะกันขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะล่าสุดสหรัฐได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Arlington และระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศ Patriot ไปยังตะวันออกกลางอีกหลังจากที่เพิ่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกคือ USS Abraham Lincoln พร้อมกับฝูงบินทิ้งระเบิด B-52 ไปยังเขตทะเลใกล้กับอิหร่านสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Arlington ของสหรัฐนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรบและยานสะเทินน้ำสะเทินบกส่วนขีปนาวุธ Patriot สามารถยิงสกัดขีปนาวุธได้ทุกชนิดทั้งขีปนาวุธแบบยิงตรงและขีปนาวุธแบบนำวิถีและสามารถยิงต่อต้านอากาศยานที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าได้ด้วยปฏิบัติการของสหรัฐในครั้งนี้มีขึ้นโดยอ้างเหตุผลว่าจำเป็นต้องปกป้องกองกำลังสหรัฐและผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังอิหร่านตอบโต้สหรัฐที่ขึ้นบัญชีดำกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเป็นกลุ่มก่อการร้ายด้วยการประกาศให้กองกำลังทั้งหมดของสหรัฐในตะวันออกกลางเป็นผู้ก่อการร้ายเช่นกันและยังเรียกรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นผู้สนับสนุนการก่อการร้ายขณะที่อิหร่านระบุว่าเหตุผลดังกล่าวของสหรัฐเป็นเรื่องที่ไร้สาระโดยมองว่าการส่งเรือรบและเครื่องบินรบไปยังตะวันออกกลางของสหรัฐนั้นเป็นเพียงการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อข่มขู่อิหร่านเท่านั้นซึ่งอิหร่านประกาศจะตอบโต้การกระทำของสหรัฐล่าสุดนี้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยช่องแคบแห่งนี้เป็นทางผ่านของเรือสินค้าที่บรรทุกน้ำมันประมาณ1/5ของน้ำมันที่ใช้ทั่วโลกความตึงเครียดที่ดูซับซ้อนและรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปีที่แล้วเพื่อที่จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและภาคการเงินต่ออิหร่านรวมไปถึงประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านไม่เพียงเท่านั้นทรัมป์ยังกดดันอิหร่านมากขึ้นด้วยการลงนามในคำสั่งพิเศษเพื่อคว่ำบาตรเหล็กกล้าและโลหะอื่นๆของอิหร่านทั้งยังส่งสัญญาณเตือนไปยังชาติอื่นๆที่นำเข้าเหล็กกล้าและโลหะอื่นๆจากอิหร่านด้วยประกาศว่าสหรัฐจะไม่อดทนอีกต่อไปสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการประกาศจะลดการปฏิบัติตามคำมั่นต่างๆในข้อตกลงนิวเคลียร์และยังขู่จะกลับมาเสริมสร้างสมรรถนะแร่ยูเรเนียมอีกครั้งหากชาติมหาอำนาจที่เหลือในข้อตกลงนิวเคลียร์ไม่สามารถปกป้องผลประโยชน์และผลกระทบจากการห้ามนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านภายใน60วัน
คำประกาศของอิหร่านในครั้งนี้ไม่เพียงสร้างความวิตกกังวลต่อประเทศสมาชิกที่เหลือของข้อตกลงนิวเคลียร์เท่านั้นเห็นได้จากการที่ฝรั่งเศสออกมาระบุว่าไม่มีอะไรที่เลวร้ายเท่ากับการที่อิหร่านถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งขณะนี้ฝรั่งเศสอังกฤษและเยอรมนีกำลังพยายามรักษาข้อตกลงนิวเคลียร์ผ่านการเสนอความริเริ่มเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่อิหร่านขณะที่จีนเห็นว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของทุกฝ่ายและยังคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพียงฝ่ายเดียวของสหรัฐด้านนายอันโตนิโอคูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเห็นว่าข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในความพยายามทางการทูตเพื่อยุติการแพร่ขยายนิวเคลียร์ซึ่งมีส่วนร่วมต่อความมั่นคงในภูมิภาคและโลกจึงแสดงความหวังว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเคร่งครัดอาจกล่าวได้ว่าความล้มเหลวของข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับชาติมหาอำนาจคือภัยที่ล่อแหลมต่ออิหร่านและโลกถ้าเกิดว่าทุกฝ่ายไม่สามารถรักษาข้อตกลงนี้ไว้ได้ก็อาจจะนำไปสู่ผลกระทบในทางลบที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีการนำเสนอข่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่เดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียด้วยนะครับแล้วก็ได้ออกไปมีการแล้วก็ได้มีการพูดถึงแรงกดดันครั้งนี้ที่มาจากสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันทำให้อินเดียเองซึ่งก็เป็นคู่ค้าของอิหร่านนั้นต้องยุติการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องทำตามมติคว่ำบาตรของสหรัฐนะครับอาจารย์สุรัตน์ครับมีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างครับกับการตกลงใครรังแกใครครับคือผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องรังแกไอ้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมคิดว่ามันสวยงามแล้วถูกไหมครับครับและในที่สุดเนี่ยเราก็เห็นบทบาทของสหภาพยุโรปที่ใช้อำนาจแบบละมุนละม่อมชวนเขาเข้ามาอยู่ในระบบครับใช้เศรษฐกิจดึงเข้ามาในทำนองนี้เนี่ยทีนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นการเมืองภายในของสหรัฐด้วยครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความสัมพันธ์พิเศษที่ทางประธานาธิบดีทรัมป์มีกับอิสราเอลนะฮะและแน่นอนอิสราเอลก็พยายามที่จะชูอยู่ตลอดว่าอิหร่านคือภัยถูกไหมฮะเรากลับไปในอดีตเราก็เห็นชัดเจนว่าคนที่จัดการประชุมสัมมนาใหญ่โตที่สุดที่บอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่เรียกว่าโฮโลคอสต์เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออิหร่านและหนืดถูกไหมฮะนี่มันรวมอัคมาดินิจาดเคยบอกว่าจะลบอิสราเอลออกไปจากแผนที่โลกอะไรทำนองนี้ ใช่ไหมครับเพราะนั้นแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นประเด็นปัญหามาครับคราวนี้เมื่อมันมาสู่ความเป็นขวาแบบทรัมป์เนี่ยใช่ไหมฮะนี่มันก็เป็นปัญหาอยู่เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับข้อที่จริงก็คือว่าในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยอิหร่านเขาเคยยิ่งใหญ่เขาเป็นเปอร์เซียนะครับมาวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ควรทำมากๆไม่ว่าจะเป็นจีนหรืออิหร่านหรือใครก็ตามเนี่ยก็คือการที่จะ institutionalize เขา socialize เขาเอาเขาเข้าสู่สังคมโลกถูกไหมฮะยิ่งเอาเข้ามาสู่แล้วก็หลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็จะมีเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาและอื่นเนี่ยครับอันนี้มันจะทำให้เกิดการมีหลายขั้วขึ้นมาที่มันสร้างสรรค์กว่าใช่ไหมฮะแต่ถ้าใช้แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้ภาวะมันตึงเครียดล่าสุดที่เมื่อกี้ทางคลิปเนี่ยได้แสดงให้ดูก็คือว่าเขาขอ scale back ก็คือพูดง่ายๆว่าเริ่มไม่ทำตามแล้วนะขอค่อยๆลดลงปรับเปลี่ยนหรือทำนองนี้เนี่ยซึ่งก็หมายความว่านั่นไปสู่สมรรถนะของเรื่องของยูเรเนียมแน่ๆอาจารย์ครับคือก่อนหน้าที่จะมีข้อตกลงนิวเคลียร์เนี่ยอิหร่านก็ปฏิเสธมาตลอดนะว่าไม่มีเป็นการพัฒนานิวเคลียร์เพื่อสันติอิสราเอลก็บอกว่ามีเพราะว่าเป็นภัยคุกคามของอิสราเอลด้วยเนี่ยการที่มีข้อตกลงนิวเคลียร์เนี่ยเป็นการเหมือนกับอิหร่านต้องยอมรับใช่ไหมครับว่าตัวเองมีอาวุธนิวเคลียร์จริงคืออาจจะไม่ไปถึงจุดนั้นทั้งหมดนะแต่ใกล้แต่มีศักยภาพมีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะไปสู่จุดนั้นได้ซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณวารินถามว่ามันเป็นทางลัดต่อการบ่งบอกสถานภาพของตัวเองว่าฉันก็จะเป็นมหาอำนาจในระดับหนึ่งนี่มันคือพูดง่ายๆว่าทางลัดอ่ะถ้าฉันมีอาวุธตรงนี้ขึ้นมาใครมีสิทธิ์กำหนดฮะว่าใครจะมีนิวเคลียร์ได้บนโลกใบนี้ใครเป็นคนกดกำหนดกฎกติกานี้สนธิสัญญา NPT ในยุค70นะครับหลังจากนั้นก็มีอะไรรายละเอียดอีกเยอะมาก Non-Proliferation Treaty นะครับแล้วก็พูดง่ายๆคือในสนธิสัญญานั้นบอกว่า
มีเพียงแค่5ประเทศเท่านั้นที่ถือครองอาวุธหลังจากปีไหนปีไหนที่สามารถมีได้ทั้ง5ประเทศก็คือ ก็ประมาณนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนมาเซ็นมาลงนามถูกไหมพูดง่ายๆก็คือสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เหลือมีไม่ได้เพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่อินเดียบอกฉันก็ไม่เซ็นอินเดียไม่เซ็นปากีสถานก็บอกฉันก็ไม่เซ็นเขาก็มีนิวเคลียร์ทั้งคู่เขาก็มีนิวเคลียร์ทั้งคู่ถูกไหมครับในที่สุดของเกาหลีเหนือเนี่ยฉันขอถอนฉันไม่อยากอยู่บอกไม่ได้สนธิสัญญาแบบนี้ถอนไม่ได้เขาบอกเอ้าแล้วทีคนอื่นนะยังถอนออกจากอะไรตั้งเยอะแยะทำไมฉันจะถอนไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ครับมันก็เป็นปัญหาไอ้สิ่งที่ผมคิดว่ามันดีมากในข้อตกลงอันเก่าเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้เกียรติเขาไม่ใช่ไปคว่ำบาตรเขาแล้วดึงเขาเข้ามาสู่ระบบแต่ทรัมป์เนี่ยไม่พึงพอใจอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมันมีกรณีของอิสราเอลและอื่นด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอิสราเอลก็รุกมากในหลายพื้นที่ของปาเลสไตน์นะครับและทรัมป์ก็ต้องการสิ่งที่เรียกว่ามันต้องครอบคลุมสิ่งที่เรียกว่าบาลิสติกไม่สายด้วยคือขีปนาวุธและอื่นๆทำนองนี้ซึ่งผมคิดว่าถ้าจริงๆเนี่ยใช้ข้อตกลงกับแล้วดำเนินความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ย มันขยายผลได้แต่ถ้าอย่างนี้คุณก็ไปคว่ำบาตรปุ่มเนี่ยคุณก็บีบเขาทรัมป์สนิทกับซาอุแสดงว่าซาอุกับอิหร่านคนละนิกายกันใช่ไหมครับคนละนิกายถ้าอิหร่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิกายชีอะชีอะถ้าเป็นซาอุดิอาระเบียก็ถือว่าเป็นต้นตำรับของซุนนีเลยก็ว่าได้นะครับนะฮะครับแล้วทีนี้เนี่ยคือการที่ทรัมป์ไม่เอาข้อตกลงนิวเคลียร์เนี่ยส่วนหนึ่งเขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะทุกอย่างที่โอบามาทำไว้เนี่ยทรัมป์ก็ไม่เอาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการเมืองภายในด้วยซึ่งผมคิดว่าโอบามาก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีที่เลิศประเสริฐศรีเลยทั้งหมดหรอกครับนะในความเป็นจริงแต่หลายอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ใช้ได้มาถูกทางใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วในกรณีที่อังกฤษหรือยุโรปฝรั่งเศสหรือสหภาพยุโรปโดยรวมเนี่ยพยายามใช้แรงจูงใจในการมอบสิทธิทางการค้าและอื่นๆเป็นสิทธิพิเศษทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิถีทางที่ดีมากแล้วมันเป็นการสิ่งที่เรียกว่าประสบความสำเร็จทางการทูตที่สำคัญมากในข้อตกลงเก่านะฮะครับอาจารย์บอกว่ามีหลายประเทศที่ไม่อยู่ใน NPT อินเดียก็ไม่ได้อยู่ปากีสถานก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้ให้สัตยาบันไม่ได้ให้สัตยาบันนะครับแล้วทำไมคือสหรัฐไม่ข้องใจอินเดียจะพัฒนานิวเคลียร์แต่ทำไมข้องใจอิหร่านจะพัฒนานิวเคลียร์ฮะเขาให้สัตยาบันอินเดียให้สัตยาบันเหรออินเดียไม่ได้ให้แต่อิหร่านให้ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือไปเซ็น NPT กันแต่อินเดียไม่ได้เซ็นเพราะอินเดียโดยเนรูเพราะฉะนั้นอิหร่านพอเริ่มพัฒนาก็เลยเหมือนกับว่าไม่รักษาคำพูดเนี่ยแหละฮะก็คือยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าเขามีแล้วแต่มีหลักฐานว่าเขากำลังมุ่งไปสู่จุดนั้นเพราะว่าเวลาเราไปพัฒนาทางนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับมันมี dual purpose มันเหมือนมีดของเราที่บ้านเนี่ยนะครับถ้าเราใช้มันโดยปกติเนี่ยนะครับจะหั่นผักหั่นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้มันในทางวัตถุประสงค์ที่ผิดเนี่ยก็ออกมาแทงคนนะเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่ไปสู่นิวเคลียร์เนี่ยมันมาทั้งสองข้างได้สองด้านได้นั่นก็คือพลังงาน อีกด้านหนึ่งคืออาวุธถูกไหมครับเพราะนั้นแล้วถ้ามีพลังงานไปสู่พลังงานมันมีสิทธิ์ได้ที่จะมาพร้อมพร้อมอาวุธซึ่งทางอินเดียก็พัฒนาทางพลังงานแต่ทันทีทันใดที่มี NPT ออกมาอินเดียก็เลยหลังจากนั้นมีระเบิดด้วยเพื่อที่จะบอกว่าอ้าวคนอื่นไม่เลิกผมก็ไม่เลิกนะพูดง่ายๆดิฉันก็ไม่เลิกเพราะสมัยนั้นคืออินทิราคันธีนะถ้าอินเดียไม่เซ็นปากีสถานก็ไม่เซ็นครับถูกไหมครับสุดท้ายแล้วคิดว่าเรื่องนี้จะบานปลายไปสู่จุดไหนครับตรงนี้ครับผมคิดว่าหลายคนเริ่มกังวลเพราะว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยมันยุ่งแล้วมันเป็นการแข่งแยกทางอำนาจมานานมากสหรัฐนี่ก็เคยเป็นเพื่อนสนิทของอิหร่านมาก่อนถูกไหมครับในสมัยกษัตริย์ชาแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็มาสนับสนุนซัดดัมฮุเซนในการลบสงครามอิหร่านอิรักนะหลังจากนั้นเสร็จซัดดัมฮุเซนก็ไปนะครับมาวันนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอิสราเอลปัจจัยหลายๆอย่างขึ้นมานะเพราะฉะนั้นแล้วการกล่าวหาอิหร่านเนี่ยกล่าวหาได้เนี่ยต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์ด้วยถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการทำสงครามมันไม่ใช่สิ่งพึงประสงค์แต่ผมคิดว่าโลกค่อนข้างกังวลนะเพราะฉะนั้นแล้วทรัมป์ก็ต้องคิดดูดีๆอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ไปพูดที่รัสเซียว่าสหรัฐไม่ได้คิดทำสงครามเพียงแต่เข้าไปเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางอิหร่านเมื่อกี้ในคลิปก็บอกนะครับว่า
เป็นแค่การขู่ก็หวังว่าถ้ายังเป็นแค่การขู่แล้วก็มันมีพื้นที่ให้สนทนากันมากขึ้นเนี่ยจะดีกว่าครับเราพูดถึงนิกายซุนีพูดถึงนิกายชีอะนะครับยังมีอีกนิกายนึงครับไม่รู้ว่าเป็นนิกายได้หรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์สุรัตน์จะมาให้ความรู้ในช่วงหน้านะครับก็คือซูฟีซึ่งตกเป็นเป้าของการโจมตีการก่อการร้ายในช่วงเดือนรอมฎอนที่ปากีสถานทำไมมุสลิมถึงต้องโจมตีกันเองนะครับและกลุ่มซูฟีนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเป็นมุสลิมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีความเหมือนหรือต่างจากนิกายอื่นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาทำความรู้จักกับซูฟีกันครับซูฟีหรือว่ามุสลิมนิกายซูฟีซึ่งถูกมุสลิมด้วยกันเองมองว่าเป็นมุสลิมนอกรีตนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมเนี่ยมักจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่รวมถึงเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดของมุสลิมนิกายซูฟีในเมืองลาฮอร์ปากีสถานด้วยนะครับซึ่งมุสลิมนิกายนี้เนี่ยถูกตกเป็นเป้าหมายโจมตีอยู่หลายครั้งเพราะถูกมองว่าเป็นอิสลามนอกรีตติดตามรายละเอียดได้ก่อนนะครับในรายงานชิ้นนี้ก่อนที่จะมาฟังมุมมองของอาจารย์สุรัตน์กันครับในช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมมักจะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นหลายพื้นที่รวมไปถึงเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่มัสยิดดาตาดาบะในเมืองลาฮอร์เมืองใหญ่อันดับ2ของปากีสถานเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนและได้รับบาดเจ็บกว่า24คนมัสยิดแห่งนี้เป็นศาสนสถานเก่าแก่ของชาวมุสลิมนิกายซูฟีในสมัยศตวรรษที่11เป็นหนึ่งในศาสนสถานนิกายซูฟีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณใกล้ประตูใหญ่ทางเข้าสำหรับผู้หญิงซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตรวจตราอย่างเข้มงวดหลังจากที่ปี2553มัสยิดแห่งนี้เคยถูกโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายมาแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนกล่าวกันว่ามุสลิมนิกายซูฟีมักตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่มองว่านิกายซูฟีเป็นอิสลามนอกรีตเนื่องจากนิกายซูฟีเป็นหนึ่งในศาสนาอิสลามที่มีความลึกลับแต่เปิดกว้างต้อนรับทุกนิกายโดยในแต่ละปีจะมีผู้มาเยี่ยมชมมัสยิดดาตาบาบากว่าแสนคนทั้งมุสลิมนิกายซุนีและชีอะรวมไปถึงฮินดูและคริสต์รวมไปถึงยังต้อนรับสตรีด้วยขณะที่การฉลองในตอนกลางคืนจะมีการแสดงบทกวีและดนตรีที่ทำให้คนเคร่งอิสลามไม่ชอบการโจมตีมัสยิดซูฟีหลายแห่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงเป็นการส่งสัญญาณจากมุสลิมสายสุดโต่งว่าพวกเขาจะไม่ยอมอดกลั้นต่อการเคารพความหลากหลายทางศาสนาในปากีสถานทำให้พื้นที่แสดงออกของชนกลุ่มน้อยทางศาสนาในปากีสถานลดลงไปอย่างมากทั้งนี้นับตั้งแต่ปี2549มีการโจมตีศาสนสถานต่างๆไม่เพียงแต่ของนิกายซูฟีแต่ยังมีมัสยิดของนิกายอามาดียะโบสถ์คริสต์วัดฮินดูและมัสยิดนิกายชีอะต่างโดนโจมตีจากกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆทั้ง IS จามาตอูอาราและตาลิบานสายปากีสถานรวมไปถึงกลุ่มม็อบที่อ้างตัวเองว่าเป็นมุสลิมซุนีสายกลางที่ไม่ได้ติดอาวุธซึ่งพวกเขามุ่งโจมตีเพื่อกำจัดชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและเมื่อเดือนที่แล้วยังเกิดเหตุโจมตีด้วยระเบิดในตลาดแห่งหนึ่งในเมืองเกตาทางตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนบาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวฮาซารัสซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในพื้นที่โดยที่ผ่านมาชนกลุ่มน้อยแห่งนี้มักตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มติดอาวุธทั้งกลุ่มตาลิบานกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และกลุ่มติดอาวุธมุสลิมซุนีอื่นๆทั้งในปากีสถานและอัฟกานิสถานเมื่อปี2556ก็เกิดเหตุโจมตีด้วยระเบิดอย่างน้อย3ครั้งในพื้นที่ที่มีชนพื้นเมืองชาวฮาซารัสอาศัยอยู่จำนวนมากในปากีสถานส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คนการก่อเหตุรุนแรงของกลุ่มมุสลิมสุดโต่งในปากีสถานทำให้รัฐบาลและกองทัพหาทางปราบปรามมาโดยตลอดเนื่องจากฝ่ายความมั่นคงและตำรวจตกเป็นเป้าโจมตีเช่นกันและล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เกิดเหตุระเบิดรถจักรยานยนต์โจมตีในเมืองเกตาทำให้ตำรวจเสียชีวิต4นายมีตำรวจและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บอีก12คน
ด้านกลุ่มเตริกไอตาลิบานปากีสถานหรือ TTP หรือเรียกสั้นๆว่ากลุ่มตาลิบานปากีสถานออกมาอ้างความรับผิดชอบแล้วหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนกลุ่มนี้ก็เพิ่งอ้างความรับผิดชอบเหตุโจมตีตำรวจปากีสถานที่กำลังคุ้มกันมัสยิดของมุสลิมนิกายซูฟีในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานจุดสนใจอยู่ที่ว่าแม้ชาวปากีสถานจำนวนมากจะแสดงความโกรธแค้นต่อการสังหารคนในมัสยิดแต่พวกนักวิชาการศาสนาและกลุ่มชนชั้นกลางมักจะวิจารณ์หลักปฏิบัติของซูฟีขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ในแวดวงศาสนาก็มองว่าวัฒนธรรมของซูฟีเป็นสิ่งที่บ่อนทำลายอิสลามแท้และตราบใดที่มีการแบ่งแยกเป็นอิสลามแท้และอิสลามนอกรีดคงหนีไม่พ้นที่จะเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกแน่นอนคุณผู้ชมที่เคยไปเที่ยวตุรกีแล้วได้ไปดูเวิร์ลิงเดอร์วิชนะครับที่ใช่ไหมฮะที่เขาหมุนหมุนก็ซูฟีเหมือนกันซูฟีแล้วก็ซูฟีเหมือนกันนะครับแล้วก็คืออยู่ในหลายประเทศเหมือนกันนะครับมุสลิมนิกายนี้เชื่ออย่างที่บทวิเคราะห์บอกไหมครับว่านี่เป็นอิสลามนอกรีดคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับซูฟีเป็นนิกายหรือเปล่าเนี่ยนะครับดูที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าซูฟีซึมเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นอยู่ที่มีคนถกเถียงกันเยอะครับแล้วที่คลิปพูดก็ไม่ผิดเพราะว่าก็มีหลายคนเชื่อแบบนี้ด้วยอยู่เหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายที่เขาไม่ได้เห็นด้วยเป็นในลักษณะของนิกายเนี่ยเขาก็มีความเชื่อว่าจริงๆแล้วความคิดแบบซูฟีเนี่ยมันอยู่ในบทกวีอยู่ในเพลงอยู่ในหลายส่วนนะครับที่เมื่อกี้เปิดเพลงเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคราวนี้ถ้าเราไปถ้าเรามีโอกาสไปในทางเอเชียใต้นะครับหลายพื้นที่เลยนะครับเขาจะมีกวาลีเวลาเขาพูดถึงกวาลีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบุคคลคนนี้สวยจังเลยดุจดังที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมา อะไรทำนองนี้นะครับในมัสยิดนะครับซึ่งทางฝั่งเอเชียคเนเนี่ยทางฝั่งเราเนี่ยก็จะนิยมใช้คำว่าสุเหร่าแต่ในทางฝั่งเอเชียใต้เนี่ยนิยมใช้คำว่ามัสยิดนะครับซึ่งคำว่ามัสยิดเนี่ยในทั่วที่ในมัสยิดของในทางเอเชียใต้หลายพื้นที่เลยเนี่ยมีการร้องเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นมากในภาพยนตร์บอลีวูดเห็นมากแล้วก็ผมเคยเข้าไปดูในมุมไบนะครับซึ่งจะสวยงามและจะมีพรสวรรค์มากสาเหตุก็เพราะว่าภาษาอูรดูหรือภาษาที่เรียกว่าฮินดีผสมกับอาหรับกลายมาเป็นอูรดูและใช้กันอยู่ในปากีสถานใช้กันอารบิกบวกฮินดูใช่ไหมฮะเป็นอูรดูใช่ครับแล้วก็ใช้กันในทางเหนือของอินเดียเนี่ยเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะมีความไพเราะเป็นบทกวีเป็นบทกวีนะครับแล้วก็โปเอติกเป็นพูดง่ายๆว่าสมัยหนึ่งเนี่ยชั้นสูงด้วยถูกไหมฮะการศึกษาปริญญาจะไม่สำคัญเท่ากับคุณวารินไปพูดบทกวีแบบนั้นที่ไหนยังไงแล้วเมื่อกี้ก็ชี้ให้เห็นว่าทางมัสยิดนี้ก็มีการจัดประกวดการอ่านกวีเนี่ยผมได้มีโอกาสฟังอยู่หลายครั้งไพเราะจับใจมากนะครับแล้วสิ่งที่คนเหล่านี้เชื่อเนี่ยนะครับนะก็มีเขามีเซนมีนักบุญของเขาไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าดังมากๆนี่ก็อย่างเช่นกบีร์ซึ่งกบีร์เนี่ยคนไทยก็บางทีเปลี่ยนตัวบอลไม้ไปเป็นพอพานก็จะเรียกว่ากะพีรอเรือก็ใส่การันถูกไหมฮะนี่ก็มีบทบาทในคุรุครันซาฮับซึ่งถือว่าเป็นคัมภีร์ของทางศาสนาซิกด้วยเพราะในคัมภีร์ศาสนาซิกนี่จะพูดถึงกบีร์อยู่หลายครั้งมากนะครับครับนั่นแล้วสิ่งที่คนเหล่านี้มีความเชื่อเนี่ยนะครับมีความสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวเช่นมีนักบุญของเขาเคยกล่าวไว้ว่าทำร้ายเพื่อนไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่ในใจของทุกคนถ้าไปทำร้ายเพื่อนเนี่ยก็เท่ากับว่าทำร้ายพระเจ้านะครับแล้วมีอะไรอีกหลายอย่างนะซึ่งแน่นอนกลุ่มที่มีความคิดสุดโต่งกลุ่มที่ไม่ต้องการจะเห็นศาสนาอื่นและอื่นเนี่ยก็มองว่าตรงนี้คือภัยคุกคามถูกไหมฮะนะอย่างเช่นถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะอ่านบทกวีของกบีเนี่ยให้ฟังสักนิดหนึ่งซึ่งมีโอกาส เคยแปลไว้เป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับนะฮะเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงกลายมาเป็นภัยคุกคามแต่ในขณะเดียวกันผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปเป็นภัยคุกคามได้ยังไงเนี่ยนะครับสูตามหาเราในหนใดเล่าก็ตัวเราอยู่กับสูใช่อยู่ไหนจาริกรอนแรมนานสารเจ้าใดถึงแม้ปลีกวิเวกไปไม่พบพลันไม่เห็นเราทั้งในวัดในสุเหร่าไม่มีเราที่หินใหญ่ไกลลาดสวรรค์
มนุษย์เอ๋ยเรากับสูอยู่ด้วยกันในสูนั้นมีเราอยู่นานมิใช่ในมนธรรมกรรมบทไม่ใช่ในศีลพจน์อดอาหารมิใช่ในโยคีผู้มีฌานมิใช่ในปวงทานหวานบำเพ็ญหาในห้วงอากาศไม่อาจพบค้นจนจบโลกธาตุไม่อาจเห็นแม้ในคันธรรมชาติไม่อาจเป็นเสาะในสิ่งลึกเล้นไม่ผ่านตาเพียรค้นดูแล้วสูจะได้พบได้ประสบในยามนั้นที่มั่นหาเงี่ยหูฟังกระพีท่านจะพรรณนาในศรัทธาของสูเราอยู่เอ่ยซึ่งดูแล้ว generous มากเลยนะฮะคือใจกว้างมากมากกับเรื่องของศรัทธาถ้านี่ไงไปพูดถึงในศีลอดก็ไม่เจอนี่ไงมันเลยเป็นภัยคุกคามไงก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าจะทำศีลอดหรือจะมาใช้กับทางศาสนาพุทธศาสนาฮินดูก็พูดง่ายๆคือว่าไปวัดไปวาแต่อย่างเดียวแต่จิตใจไม่ได้คิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเลยนะฮะไม่ได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เลยก็จะไม่มีประโยชน์นะแบบนั้นแบบนี้ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้นอกรีดถูกไหมครับถ้าเราไปดูตัวอย่างหลายอย่างเนี่ยจากท่านนบีมูฮัมหมัดและอื่นๆเนี่ยนะครับท่านเป็นบุคคลที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มาถูกไหมฮะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่มันกลายเป็นการเมืองของศาสนาที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะให้มันมีความหลากหลายเหลืออยู่ อยากจะให้เหลือเป็นแท่งเดียว อะไรต่างๆนานาแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมันก็อย่างที่ผมบอกอะว่าครั้งก่อนเราก็เคยคุยกันสมัยที่ตอนนั้นก็ในตอนก็มีพี่แพทอยู่ด้วยและหนึ่งเนี่ยก็คือท้ายที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วความหลากหลายเนี่ยคือความแข็งแกร่งครับนะความหลากหลายไม่ใช่ภัยคุกคามนะครับไม่ใช่ภัยคุกคามอาจารย์ครับทำไมศาสนาที่มีหลายนิกายเนี่ยถึงต้องใช้ความรุนแรงในการสลายนิกายครับไม่มีช่องที่จะมีไดอะล็อกกันได้เลยครับนี่ผมไม่พูดถึงศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมีสังคมที่เน้นไปสู่การสนทนาแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่ประสงค์ที่สุดถูกไหมครับเพราะว่ามันขัดเกลากันเองได้นะฮะในหลายศาสนาหลายที่มีหลายนิกายเนี่ยนะในอดีตกาลเนี่ยก็มีการใช้วิธีแบบนี้อยู่แต่สำหรับโลกในศตวรรษที่21แล้วเนี่ยถูกไหมครับซึ่งเราก็มีสิทธิเสรีภาพการมีอะไรกันเนี่ยนะครับครับแล้วก็ผมว่ามันจะต้องมีพื้นที่ได้ดีกว่านี้นะครับนี่มันคือการปั่นป่วนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนว่าบุคคลที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยและบางทีถูกขนานนามว่าผู้ก่อความไม่สงบหรือการก่อการร้ายเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ประเภทครับประเภทแรกก็คือขอแบ่งแยกดินแดนนะฉันไม่เอาอะไรต่างๆนานากับอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็คือมีการสร้างความคิดบางอย่างให้เป็นแท่งเดียวก้อนเดียวแบบสากลนะฮะนะอันแรกเนี่ยผู้ก่อการร้ายบางคนอาจจะกลายมาเป็นวีรบุรุษทีหลังก็ได้ได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภาแต่อันที่สองเนี่ยอันนี้อีกอย่างหนึ่งถูกไหมครับเพราะนั่นไอ้สิ่งที่เรากำลังเจอในขณะนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ในโลกของปากีสถานในหลายที่ด้วยก็คือการพยายามให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็น singularity มีอยู่แค่หนึ่งเดียวเนี่ยนะครับ อันนี้คือปัญหาใหญ่ที่ถ้ามองหาเวทีสนทนาเนี่ยนะมันก็จะมีพหุนิยมมาด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายกันที่การเลือกตั้งกลางเทอมของฟิลิปปินส์นะครับกับอนาคตของดูเตอร์เต้แต่ก่อนอื่นครับพาคุณผู้ชมไปผ่อนคลายไปเที่ยวโมร็อกโกกันครับไปอีกเมืองหนึ่งครับที่ยังไม่ช้ำจากการท่องเที่ยวไม่ใช่มาราเกชไม่ใช่คาสาบลังกาไม่ใช่ราบัตนะครับแต่คือเมืองเฟสไปชมกันเลยครับ Welcome to the Kingdom of Morocco. Morocco, like Thailand, is a constitutional monarchy with an elected parliament. The royal family is very much beloved and revered by its citizens. And like the Kingdom of Thailand, you see their majesty's images everywhere you go. To fully understand Morocco today, one needs to know its history. And our journey back in time starts here. Fez was the capital city of modern Morocco until 1925. The city is also listed as a World Heritage Site by UNESCO. This beautiful 19th century Moroccan Andalusian style palace has been turned into Bataar Museum. And this is where revelers not only have a choice to just linger in the lush garden called Riyadh, but also learn a bit about Morocco through its rare collection of arts, especially costumes.
But Fez itself is a living museum, especially when you step through one of many gates into the old Medina. Your trip to Fez is considered incomplete if you haven't seen this gate, a Biljanud, or the Gate of Soldiers. There is literally life beyond this gate, not just a touristic showcase. People are still living in the old Medina, and the place is still frequented by locals for various reasons, be it for grocery shopping, religious activities, or even education. Fez is also house of one of the oldest universities in the world, which was built in the year 859. Education at Al Karawiyyin University concentrates on the Islamic religious and legal sciences, but Al Karawiyyin is not the only madrasa or religious educational institute in the old Medina. There are altogether 11 madrasas in this old town. Of all 11 madrasas in Fez, Madrasa Bu Inaniya is considered one of the most beautiful. It's located in the heart of the old Medina. Madrasa Bu Inaniya is the only madrasa in Fez with a minaret and one of the few religious places in Morocco that is accessible for non-Islamic visitors. There are many things to shop in this old Medina, and we did not even feel the pressure a tourist would feel, for vendors are friendly and less pushy. One of the items we highly recommend is, of course, the leather, because they use techniques that date back centuries. Tanneries of the skin is considered to be one of the oldest in the world here in Fez. It dates back to 11th century, and the knowledge has been passed on from generations to generations. Fez, for us, was a true discovery. It is less touristy. We would love to come back, get lost in this old Medina, or simply sit in the cafe sipping Moroccan mint tea and enjoy life as it unfolds in this living museum. การเลือกตั้งกลางเทอมของฟิลิปปินส์สะท้อนให้เห็นความนิยมในตัวดูเตอร์เต้นะครับแต่ว่าจุดสนใจนั้นอยู่ที่การได้เสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นการเปิดทางไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะดำเนินนโยบายและที่สำคัญนะครับจะมีการขยายวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหรือเปล่าติดตามรายละเอียดได้จากรายงานชิ้นนี้ก่อนครับการเลือกตั้งกลางเทอมของฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งเพื่อชิงที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด245ที่นั่งสมาชิกวุฒิสภา12ที่นั่งจาก24ที่นั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมทั้งหมดกว่า 18,000 ที่นั่งโดยมีประชาชนที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง61ล้านคนซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชี้ให้เห็นว่าชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ยังคงพอใจการทำงานของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้หลังบริหารประเทศมาได้3ปีเห็นได้จากการเลือกตั้งส.ส.ปรากฏว่าพรรค PDP ลาบันของนายดูเตเต้ได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด115ที่นั่งเพิ่มขึ้น3ที่นั่งจากการเลือกตั้งเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งเป็นการเลือกตั้งตามวาระของส.ส.ฟิลิปปินส์โดยมีตำแหน่งคราวละ3ปีทิ้งห่างพรรคอื่นอย่างขาดลอยส่วนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานั้นมีการประเมินว่าพรรค PDP ลาบันและพันธมิตรจะได้รับการเลือกตั้ง9ที่นั่งจาก12ที่นั่งที่มีการแข่งขันและคาดด้วยว่าพรรค PDP ลาบันและแนวร่วมยังคงสามารถรักษาฐานเสียงในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเอาไว้ได้จึงน่าจะเป็นการรับประกันเสถียรภาพในการบริหารงานของนายดูเตเต้ตลอดระยะเวลาอีก3ปีที่เหลือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งต่อไปในปี2565การเลือกตั้งครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นการเปิดสร้างฐานอำนาจให้กับนายดูเตเต้เพราะการได้ครองเสียงส่วนใหญ่ทั้งในส่วนของส.ส.และส.ว.จะทำให้เขาสามารถดำเนินนโยบายอย่างแข็งกร้าวตามที่เคยประกาศไว้โดยเขาต้องการนำบทลงโทษขั้นประหารชีวิตกลับมาใช้อีกครั้งสำหรับคดียาเสพติดทั้งนี้ฟิลิปปินส์เคยมีโทษประหารชีวิตจนกระทั่งทางการได้สั่งยกเลิกไปเมื่อปี2530หรือ32ปีก่อนแต่อีก6ปีต่อมามีการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ใหม่และถูกสั่งห้ามอีกครั้งเมื่อ13ปีก่อนภายใต้นโยบายกวาดล้างยาเสพติดครั้งใหญ่ที่ผ่านมามีผู้ต้องสงสัยและผู้เสพยา
ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมไปแล้วหลายพันคนแต่นายดูเตเต้ก็ยังต้องการให้มีการลดอายุผู้ถูกกล่าวหาดำเนินคดียาเสพติดจาก15ปีเหลือเป็น12ปีซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ทำให้เขาชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างถล่มทลายในปี2559จุดสนใจอยู่ที่การมีอำนาจในรัฐสภาอยู่ในมือทำให้ดูเตเต้สามารถที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อาจจะมีการขยายวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีให้นานกว่า1สมัยได้เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของฟิลิปปินส์กำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสูงสุดไว้ที่6ปีและไม่สามารถลงสมัครได้อีกซึ่งหากข้อจำกัดดังกล่าวหมดลงและนายดูเตเต้ต้องการเป็นผู้นำต่อเขาก็คงต้องอธิบายเหตุผลต่อประชาชนเพราะที่ผ่านมาประธานาธิบดีฝีปากกล้าผู้นี้มักกล่าวเสมอว่าเขาจะลงจากตำแหน่งเมื่อหมดวาระหรืออีก3ปีต่อจากนี้แม้จะไม่มีการต่ออายุตำแหน่งประธานาธิบดีให้อยู่ได้นานกว่า1สมัยก็ดูเหมือนว่าครอบครัวดูเตเต้ได้สร้างเส้นทางการเมืองที่มั่นคงให้กับสมาชิกรุ่นต่อไปเอาไว้แล้วด้วยบุตรสาวของนายดูเตเต้ที่มีชื่อว่าซาร่าดูเตเต้คาปิโอถูกมองว่าอาจมีโอกาสเป็นประธานาธิบดีฟิลิปปินส์คนต่อไปเมื่อมีการเลือกตั้งผู้นำในอีก3ปีนับจากนี้ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเธอยังลงแข่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวทางตอนใต้ของประเทศอีก1สมัยขณะที่น้องชายของเธอคือเซบาสเตียนดูเตเต้ก็ลงชิงชัยเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองเดียวกันอย่างไร้คู่แข่งส่วนเปาโลลูกชายคนโตของนายดูเตเต้ก็ลงสมัครส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเราก็จะเห็นความพยายามของสื่อตะวันตกในการที่จะฉายภาพว่าดูเตเต้นั้นเป็นเวลเลนเป็นคนร้ายของการเมืองฟิลิปปินส์นะครับในการโจมตีเขาด้วยเรื่องที่เป็นค่านิยมของตะวันตกตลอดเวลาเรื่องสิทธิมนุษยชนแต่เอาความจริงแล้วผลการเลือกตั้งกลางที่ออกมานี่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่สื่อตะวันตกพยายามจะฉายภาพของดูเตเต้เหมือนกันไหมครับก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสื่อตะวันตกที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับที่ไม่ดังมากๆเนี่ยก็จะมีข้อขาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของสงครามปราบปรามยาเสพติดครับที่บางทีมันเหมารวมแล้วมันรีบเร่งแล้วมันอาจจะไปพูดง่ายๆว่าคนไร้เดียงสาก็โดนด้วยหรืออะไรคือพูดง่ายๆว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจับสิแล้วก็ขึ้นศาลเรื่องอื่นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สื่อที่มีคุณภาพหลายแห่งเนี่ยบอกว่าอันนี้มันเป็นข้อหาใจนะครับแต่ประชาชนในฟิลิปปินส์เนี่ยเขายืนกรานว่าเขาต้องการแบบนี้นะและเขาก็บอกว่าอันเก่าเนี่ยรัฐบาลเก่าเนี่ยมันเต็มไปด้วยยาเสพติดมันไม่ดีเขาจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ก็คือประเด็นที่สำคัญอะเรื่องจริงแล้วสื่อทั้งฟิลิปปินส์เองหรือว่าสื่อทั่วโลกเองเนี่ยก็จัดหนักดูเตอร์เต้มาตลอดนะครับคือเหมือนกับว่าอย่าได้พลาดอะไรสักนิดนึงเลยแหละจะกลายเป็นข่าวในเชิงเนกาทีฟหมดเลยที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแบบโอ้ดูแล้วมันเป็นแบบ embarrassing หรือว่าจะเราจะแปล embarrassing ไงดิมันดูหน้าอายหน้าอับอายสำหรับคนฟิลิปปินส์ที่แบบว้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วThe tribe has spoken มากลางเทอมก็ยังมาขนาดนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราครับกับการสื่อสารในโลกปัจจุบันเนี่ยครับคืออย่างนี้ครับฟิลิปปินส์เนี่ยในอดีตการช่วงหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ย่ำแย่นะ มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใช้ได้เลยดีอะไรทำนองนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับไทยเนี่ยเขาบอกว่าดีกว่าไทยด้วยในจุดหนึ่งถูกไหมฮะนะเกาหลีใต้เนี่ยสมัยหนึ่งแย่กว่าไทยนะถูกไหมฮะแล้วสักพักก็ไปข้างหน้าเนี่ยนี่คนหลายคนเนี่ยเขาคิดว่าเขาลองมาหมดแล้วอะถูกไหมฮะลองมาแล้วก็เจอแบบหลายรูปแบบหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเนี่ยใจร้อนด้วยคนก็บอกว่าฉันอยากจะได้เร็วๆจัดการให้ฉันแบบนั้นแบบนี้ในทำนองนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้แหละครับมันเป็นอะไรบางอย่างที่ท้ายที่สุดเนี่ยผู้นำเนี่ยมันก็คือผลผลิตของประชาชนน่ะถูกไหมฮะเป็น reflection เป็นภาพสะท้อนใช่ไหมเพราะว่าถ้าเวลาเขาหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาพูดไปชัดเจนเลยนะว่าถ้าเขาขึ้นมาเขาจะทำอะไรแบบไหนยังไงเพราะนั้นการเลือกตั้งนี้ก็คือลงคะแนนเสียงอย่างไม่มีอะไรสับสนนะชัดเจนทุกอย่างและเขาก็ยืนการอีกว่าเดี๋ยวว่าต่อถูกไหมฮะเดี๋ยวมีต่ออีกนะครับ
ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาว่าจะเป็นยังไงกันต่อครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยที่คลาหากันเยอะก็คืออาจจะนำไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญที่โทษแรงขึ้นกว่าเดิมไอ้ที่น่ากลัวอีกตามมา อันนี้น่าคิดก็คือลดอายุจาก15ลงมาเป็น12ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันต้อง15ขึ้นไปถึงจะบอกว่าบุคคลคนนี้ผิดนะถ้าเด็กเนี่ยในทางสังคมวิทยาเนี่ยเราจะใช้คำว่า delinquency ถูกไหม delinquent ก็คือว่าเด็กไม่สามารถก่ออาชญากรรมได้เด็กเขาเสเพลไปเด็กเขา divert ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคำว่าอาชญากรรมหรืออาชญากรเนี่ยเราต้องใช้กับอายุเท่าไหร่เนี่ยคราวนี้ของฟิลิปปินส์เนี่ยก็15เขาบอกว่าไม่ได้จะลดไปเป็น12โทษประหารชีวิตโทษที่แรงขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญเลยก็คืออาจจะอยู่ต่อแก้รัฐธรรมนูญก็คือมีวาระเพราะว่าฟิลิปปินส์นี่อนุญาตจริงๆก็คือแค่6ปีและอยู่ได้แค่สมัยเดียวซึ่งไปดูระบบเนี่ยก็คือคล้ายเคลียงกับสหรัฐอเมริกาถูกไหมครับครับแต่ของสหรัฐเนี่ยเฉพาะรูสเวลต์เนี่ย3สมัยแต่สมัยที่3ไม่ครบและหลังจากนั้นก็มีการออกกฎมาอย่างชัดเจนว่าถ้าไม่ใช่รูสเวลต์ล่ะมันน่ากลัวด้วยถูกไหมฮะนะก็เลยหลังจากนั้นเสร็จก็เป็นแค่2สมัยติดต่อกันแต่ถ้าหลังจากนั้นเสร็จวาระแค่4ปีแล้วกลับมาของฟิลิปปินส์ที่อยู่ในวาระเดียวเนี่ยเขาให้6แล้วไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ต่อเนี่ย12อะไรทำนองเนี้ยนะครับมันก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยาวไปหรือเปล่าหรือทำนองนี้แต่มันเป็นเทรนด์ของผู้นำโลกในปัจจุบันไหมครับว่าต้องอยู่กันยาวๆอาเบะแองเกลาเมอร์เคิลปูตินก็เป็นไปได้นะมหาเศรษฐกิจอีกบ้านเราอีกใช่ๆก็เป็นไปได้อีกสมัย5ปีแล้วบวกอีกเท่าไหร่ฮะหลายปียกเว้นออสเตรเลียออสเตรเลียนี่อาจจะ4คน4ปี4คน4ปี10ปี4คนถูกมั้ยฮะโมดีอาจจะกลับมาอีกมั้ยอะไรไม่แน่เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ถูกมั้ยครับแต่เท่าที่อ่านดูเนี่ยประชาชนเขาเลือกนะครับและที่สำคัญก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่มันแฝงเข้ามาในนี้ก็คือเรื่องนโยบายการต่างประเทศหลายคนคิดว่าสหรัฐเนี่ยเอารัฐเอาเปรียบเพราะฉะนั้นการที่ประธานาธิบดีของตนเนี่ยหันไปทางจีนบ้างเนี่ยเป็นเรื่องดีถูกไหมกล้าชนกล้าชนคือดูผมว่าเขาเลือกบุคลิกด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นแล้วผ่านมาโดยตลอดเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าได้แบบผู้ดีมาก็เยอะแล้วสุดท้ายแล้วก็โกงคอร์รัปชันก็สูงนะฮะฟิลิปปินส์แล้วไม่มีประธานาธิบดีคนไหนในอดีตที่จะกล้าหักกับสหรัฐถูกไหมฮะนะอันนี้ก็ไปสัมพันธ์กับไอรายงานทิปรีพอร์ตอะที่เดี๋ยวมิถุนายนนี้ต้องออกมาซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนี่ฟิลิปปินส์รู้สึกอยู่ในเทียร์2เทียร์1เลยอยู่ต้นๆเลย Trafficking in person นะซึ่งหมายความว่าอยู่ข้างต้นเนี่ยดีมากในการที่จัดการปัญหาเหล่านี้ได้ซึ่งมันตลกญี่ปุ่นกับสิงคโปร์เนี่ยยังต้องอยู่ในเบอร์2อะเทียร์2นะรู้สึกของฟิลิปปินส์นี่อยู่เทียร์1ในทำนองเนี้ยมันก็มีหลายคนเนี่ยพูดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมนี่ไปอยู่ในเทียร์หนึ่งได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของไอ้ฐานทัพเรือครับถูกไหมฮะซึ่งสหรัฐก็ต้องการใช้เพื่อทะเลจีนใต้ไม่งั้นต้องมาจากโอกินาวาเลยเนี่ยยาวเลยไม่คุ้มเลยเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทรัมป์ก็ต้องพยายามมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาทางนี้ด้วยเขาก็ถูกมองว่าเป็นทรัมป์ของฟิลิปปินส์อยู่แล้วนะฮะด้วยบุคลิกด้วยนะด้วยแต่มันก็มีนโยบายอย่างคุณมารินพูดก็ถูกนโยบายบางข้อของเขาเนี่ย มันก็มีประโยชน์ต่อคนเขาถูกไหมครับนะแต่ไอ้เรื่องของค่าตัดตอนหรือไอ้เรื่องของที่จะอยู่ต่อหรือทำนองนี้เนี่ย อันนี้มันก็เป็นประเด็นอยู่แต่ถ้าเขาชนะขนาดนี้เนี่ย มากมายมหาศาลเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยตะวันตกที่จะไปวิพากษ์เขาก็ต้องระวังให้ดีนะเพราะเขาก็จะบอกว่าใช่ไหมประชาชนตัดสินใจแล้วหยุดถูกไหมฮะคนก็จะเงียบเลยเพราะว่าคุณก็เป็นคนพูดเองว่าประชาธิปไตยคือทุกอย่างถูกไหมฮะตอนนี้คงอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่นะครับสภาพตะวันตกเนี่ยพอเจอแบบว่าประชาชนเทให้กับดูเตอร์เต้ซะขนาดนี้ใช่ครับนี่คือศัพท์ภาษาที่ผมกำลังฟังอ่านอยู่แล้วมันดูแบบเพี้ยนไปไม่แตะตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับการเมืองฟิลิปปินส์มาเทียบในอาเซียนแล้วเนี่ยครับยังไงบ้างครับมีพัฒนาการที่น่ามีพัฒนาการไหมหรือว่าถอยหลังหรือว่าเดินหน้าครับผมว่าเขาก็พัฒนานะทีนี้ประเทศเขาเนี่ยคนเยอะประมาณ105ล้านคน100กับ5ล้านคนเนี่ยนะซึ่งก็ถือว่ายากจนก็เยอะแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจตัวเลขเนี่ย
ดีขึ้นไม่น้อย 6.7 7.1 6.8 เนี่ย 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่สำคัญมากในอาเซียนถูกไหมครับเพราะว่าอาเซียนเนี่ยฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยก็เข้าไป300กว่าล้านแล้วอ่ะถูกไหมฮะแล้วครึ่งหนึ่งมันน่าจับตามองแล้วก็สำหรับคนไทยเนี่ยนะครับเรื่องของการลงทุนเรื่องของอะไรทำนองนี้เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับจริงๆหนีไม่ได้คือในเรื่องของอาชญากรรมที่มันสัมพันธ์กับยาเสพติด อันนี้มันมีจริงๆนะครับแต่ควรจะไปแก้แบบนี้หรือเปล่า อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าเราจะต้องถกเถียงกันนะครับเพราะว่าหลักสิทธิหลักศาลกฎเกณฑ์กติกานิติรัฐนิติธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยนะแต่เขาก็บอกว่ามันไม่พอประชาชนก็บอกว่าเข้าใจเลยว่าไม่พอเพราะฉะนั้นต้องปราบให้ได้เนี่ยนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนหลายคนเห็นว่ามันไปขวางการพัฒนาเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าลูกหลานมามัวแต่เสพยงเสพยาอะไรทำนองนี้เนี่ยประเทศชาติมันก็พัฒนาลำบากใช่ไหมฮะครับหมดเวลาแล้วครับอาจารย์ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณครับครับผมอาจารย์สุรัตน์โหราชัยคุณผมวาฮารินสติโรสองคนและทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้ากับอาจารย์สุรัตน์และคุณแพทแสงธรรมนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ